สวัสดีพี่น้องชาวชัยนาททุกท่านนะครับมีงานและกิจกรรมดีๆมาบอกต่อนะครับการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดชัยนาทนะครับกระทงรวมใจสานสายใยครอบครัวนะครับจัดบริเวณเขื่อนเลียงหินนะครับวันที่27เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยภายในงานมีการแข่งขันทำกระทงยักษ์และมีอุปกรณ์ทำให้ฟรีด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับขอเรียนเชิญชาวชัยนาทสืบสานประเพณีลอยกระทงนะครับหน้าวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับวันที่25-27พฤศจิกายนนะครับภายในงานมีทั้งลิเกคอนเสิร์ตขบวนแห่กฐินทางเรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศและร่วมรำวงย้อนยุคนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไปงานลอยกระทงร่วมใจกันใส่ผ้าไทยนะครับทันทีปีหนไม่ได้มีโอกาสใส่บ่อยๆนะครับต้องเวลาแบบนี้ประจวบเหมาะเลยนะครับทั้งบรรยากาศและรูปภาพเลยนะครับยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยอีกด้วยนะครับช่วงนี้กำลังเป็นกระแสนะครับอเจ้าในละครเรื่องพรหมลิขิตแต่งตัวด้วยชุดผ้าไทยแบบนี้ไปลอยกระทงผมบอกเลยว่าฮิตอินเทนสุดๆนะครับไม่ตกกระแสอย่างแน่นอนเลยนะครับในปัจจุบันแม่น้ำลำคลองขยะก็เพิ่มขึ้นมากทุกปีเลยนะครับจะเชิญชวนทุกคนที่ลอยกระทงนะครับให้ลอยแค่เพียง1กระทงต่อ1ครอบครัวหรือ1คู่รักต่อ1กระทงนะครับเพื่อเป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในแต่ละปีขยะที่เกิดจากการลอยกระทงมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับสามารถเลือกกระทงที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นกระทงน้ำแข็งอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับใครสนใจนำไปทำตามกันนะครับลอยกระทงในแหล่งน้ำปิดเพื่อง่ายต่อการจัดการขยะที่เกิดจากกระทงนะครับยังไงก็เชิญชวนชาวชายนาทนะครับร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงนะครับจะมีจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในงานมีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินความงดงามของประเพณีของไทยและศิลปะวัฒนธรรมของไทยอย่าลืมใส่ผ้าไทยไปร่วมกันลอยกระทงนะครับ1กระทงต่อ1ครอบครัว1กระทงต่อ1คู่รักนะครับออกไปลอยกระทงกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับที่จัดงานและกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ชาวชัยนาทนะครับแล้วเจอกันนะครับ